ปิดชีวิตมนัสนันหญิงเร่ร่อนพูดได้หลายภาษาเผยประวัติไม่ธรรมดาเด่นออนไลน์วันที่24กันยายน2567 14 นาฬิกา 24 นาทีเปิดชีวิตมนัสนันถึงสกิลพูดได้หลายภาษาประวัติไม่ธรรมดาจบจากต่างประเทศติดต่อญาติได้แล้วเผยสาเหตุทำไมกลับมาไทยก่อนกลายเป็นคนไร้บ้านเมื่อเวลา 12 นาฬิกาวันที่24กันยายน2567นายอภิสิทธิ์คงสินเปิดใจกับข่าวสดออนไลน์กรณีโพสต์คลิปวิดีโอคุณณัฐมนัสนันผู้หญิงไร้บ้านที่สามารถพูดได้หลายภาษาจนเป็นไวรัลใน TikTok ซึ่งชาวเน็ตที่พบเห็นต่างตั้งคำถามถึงที่มาของคุณมนัสนันเป็นมาอย่างไรนายอภิสิทธิ์กล่าวว่าตนเป็นผู้ประกอบการเปิดโรงงานลูกชิ้นและชานมซึ่งก็มักจะนำสินค้าของตนไปแจกให้กับชาวบ้านทั่วไปอยู่แล้วระหว่างที่ตนนำลูกชิ้นกับชานมไปแจกคนงานก่อสร้างแถวนั้นตนได้เจอกับคุณมนัสนันเป็นครั้งแรกซึ่งอาศัยอยู่ในศาลาที่ตั้งอยู่ในตำบลพระนอนอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งก็ไม่ไกลจากบ้านของตนมากนักเปิดชีวิตมนัสนันหญิงเร่ร่อนทึ่งสกิลพูดได้หลายภาษาประวัติไม่ธรรมจบจากต่างประเทศติดต่อญาติได้แล้วเผยสาเหตุทำไมกลับมาไทยก่อนกลายเป็นคนไร้บ้านตนจึงนำลูกชิ้นกับชานมไปให้ซึ่งคุณมนัสนันก็ขอบคุณและพูดคุยด้วยเธอเป็นคนมีอัธยาศัยดีตนจึงมักจะนำอาหารและเงินไปให้ทำอยู่ 2-3 ครั้งก่อนที่จะคุยกันอย่างถูกคอตอนสังเกตเห็นว่าคุณมนัสนันสามารถอ่านชื่อยี่ห้อชานมที่เป็นภาษาอังกฤษของตนได้อย่างคล่องแคล่วอีกทั้งยังมีวิธีการพูดและทัศนคติที่ดูเป็นคนมีการศึกษาไม่ใช่คนเร่ร่อนทั่วไปจึงขอถ่ายวิดีโอทำคอนเทนต์ลงโซเชียลและได้พบว่าคุณมนัสนันสามารถสื่อสารได้หลายภาษาเป็นนักเรียนนอกเคยทำงานในต่างประเทศซึ่งเธอสามารถพูดได้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาฟินนิชฟินแลนด์จึงอัดวิดีโอมาลงจนเกิดเป็นกระแสไวรัลในเวลาต่อมาอ่านข่าวถึงสกิลภาษาอังกฤษหญิงเร่ร่อนภาษาฟินแลนด์ก็ได้อึ้งทัศนคติหลังถามทำไมมาอยู่ที่นี่หลังจากที่คลิปวิดีโอของคุณมนัสนันได้รับความสนใจอย่างมากในโซเชียลเรื่องนี้ก็ดังไปถึงหูของทางญาติของคุณมนัสนันญาติจึงติดต่อมาที่ตนและได้ทราบว่าครอบครัวของคุณมนัสนันปัจจุบันอาศัยอยู่ต่างประเทศซึ่งทางญาติยืนยันว่าคุณมนัสนันเคยเรียนและอาศัยอยู่ที่ต่างประเทศจริงเป็นคนที่เรียนเก่งด้วยก่อนที่จะย้ายกลับมาประเทศไทยด้วยปัญหาทางสุขภาพญาติเล่าว่าเธอป่วยเป็นโรคซึมเศร้าก่อนที่จะหนีหายออกไปจากบ้านในกรุงเทพมหานครได้ 3-4 เดือนแล้วตนได้ให้คุณมนัสนันติดต่อกับทางญาติแล้วแต่คุณมนัสนันมีท่าทีไม่อยากกลับไปโดยตนและญาติของคุณมนัสนันก็เป็นห่วงอยากให้กลับไปกินยารักษาตัวจากอาการซึมเศร้าให้กลับมาหายดีล่าสุดตนก็จ่ายเงินจ้างให้คุณมนัสนันมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้แบรนด์ร้านตัวเองโดยหวังที่จะให้เธอมีเงินใช้และวางแผนว่าในอนาคตก็อยากให้เธอไปหาห้องเช่าดีๆอยู่ไม่อยากให้อาศัยอยู่ข้างนอกทั้งนี้ตนเป็นห่วงในเรื่องที่อยู่อาศัยของคุณมนัสนันอยากให้ญาติมารับกลับไปรักษาตัวซึ่งเธอก็ยืนยันว่าเธอมีความสุขดีไม่ได้อยากย้ายไปไหนตนจึงฝากให้ทุกคนที่ผ่านไปผ่านมาแล้วพบเจอคุณมนัสนันว่า
ไม่อยากให้ใครเข้าไปรบกวนเธอในช่วงกลางคืนเพราะเธอไม่ชอบให้ใครเข้าไปรบกวนซึ่งเธอคุ้นเคยกับตนอยู่แล้วจึงสามารถเข้าไปหาได้เลยขอความร่วมมือทุกคนไม่ให้ใครเข้าไปรบกวนเพราะอาจทำให้เธอเครียดหรือไม่สบายใจได้เบื้องต้นก็จะประสานกับทางญาติหาวิธีดูแลคุณมนัสนันท์กันต่อไปรอรับเลยนายกรัฐมนตรียันแจกแน่เงิน 10,000 พรุ่งนี้เฟสแรกชี้ขึ้นค่าแรง400ควรได้ปีนี้การเมืองวันที่24กันยายน2567 10:50 น.รอรับได้เลยนายกรัฐมนตรียันแจกแน่เงินดิจิทัล 10,000 บาทพรุ่งนี้เฟสแรกชี้ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ400บาทควรได้ในปีนี้ไม่ตอบปมโอนหุ้นประไหมสุรีให้พี่สาวเมื่อเวลา 10:00 น.วันที่24กันยายน2567ห้องประชุม501ตึกบัญชาการ1ทำเนียบรัฐบาลนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีครั้งที่เศษ2ส่วน2567มีวาระเพื่อพิจารณา21เรื่องวาระเพื่อทราบหากไม่มีข้อทักท้วง23เรื่องและวาระเพื่อทราบ3เรื่องมีรัฐมนตรีแจ้งลาประชุม3รายประกอบด้วยนายมาริตเสงี่ยมพงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศนายณพินทร์ศรีสรรพางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์และนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ช่วงเช้านายกรัฐมนตรีเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลเมื่อเวลา 9:45 น.แต่เนื่องจากมีกลุ่มผู้ชุมนุมปักหลักบริเวณเชิงสะพานชมัยมรุเชษฐ์ถนนพิษณุโลกหน้าทำเนียบรัฐบาลขบวนรถนายกรัฐมนตรีจึงเปลี่ยนเส้นทางเข้าทำเนียบทางสะพานอรทัยแทนทางเข้าประตู1ก่อนการประชุมผู้สื่อข่าวถามนายกรัฐมนตรีว่าวันที่25กันยายนจะสามารถคิกออฟโครงการเติมเงิน 10,000 บาทตามกำหนดได้เลยหรือไม่นายกรัฐมนตรีพยักหน้ารับพร้อมกล่าวว่าได้ค่ะวิธีดาวน์โหลดแอปพลิเคชันรัฐจ่ายเช็คสิทธิเงิน 10,000 บาทเผยวิธีใช้งานพร้อมโอนแล้วแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาทวันแรก 3.17 ล้านเปิดไทม์ไลน์ไม่สะดุดแน่พรุ่งนี้กลุ่มเปราะบางรับเงิน 10,000 ยังไม่พบปัญหาเช็คสิทธิ์แอปรัฐจ่ายเปิดช่องทางตรวจสอบสิทธิเงินดิจิทัลกลุ่มเปราะบางเริ่มวันที่24กันยายน67เปิดเงื่อนไขจ่ายเงินดิจิทัลกลุ่มเปราะบางถ้าครั้งแรกไม่ได้เช็ควันจ่ายซ้ำอีก3ครั้งวันไหนบ้างผู้สื่อข่าวถามถึงความคืบหน้าการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ400บาทต่อวันซึ่งมีแววว่าจะสะดุดไม่สามารถปรับขึ้นได้ทันวันที่1ตุลาคมนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเดี๋ยวต้องมีการประชุมกันอีกเมื่อถามว่าถึงอย่างไรต้องผลักดันให้ได้400บาทภายในปีนี้ใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีพยักหน้ารับพร้อมกล่าวว่าเดี๋ยวขอไปศึกษาแต่มันควรจะเป็นอย่างนั้นเมื่อถามถึงกรณีการโอนหุ้นบริษัทประไหมสุรีพร็อพเพอร์ตี้จำกัดให้นางสาวพินทองทาชินวัตรคุณากรวงศ์พี่สาวนายกรัฐมนตรีหันมาฟังแต่ไม่ตอบคำถามดังกล่าวขวัญอุษามณีแอนนาเสือแปลงกายเป็นสาวอินเดียนุ่งสารีสวยฉ่ำบันเทิงวันที่24กันยายน2567 13:25 น.
ขวัญอุษามณีแอนนาเสือสองพิธีกรแสนสวยตัวแม่ตัวมัมแห่งสายมูแปลงกายเป็นสาวอินเดียนุ่งสารีพาสักการะขอพรองค์พระพิฆเนศ1ปีมีเพียงครั้งเดียวทำถึงทำจริง2พิธีกรแสนสวยขวัญอุษามณีและแอนนาเสืองามเอี่ยมแห่งรายการมูเตเลดี้เทปนี้ขอแปลงกายเป็นสาวอินเดียนุ่งสารีแสนสวยพาแฟนๆรายการไปกราบสักการะขอพรองค์พระพิฆเนศซึ่งตรงกับบรรยากาศช่วงคเนสจตุรถี2567หรือวันคล้ายวันพระประสูติของพระพิฆเนศเทพแห่งความสำเร็จทั้งปวงตามความเชื่อที่ว่าพระพิฆเนศจะเสด็จลงมายังโลกมนุษย์เพื่อประทานพรประทานความโชคดีปลดหนี้ช่วยเหลือมนุษย์โดยเทศกาลนี้1ปีจะมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นซึ่งขวัญอุษามณีและแอนนาเสืองงามเอี่ยมขึ้นชื่อว่าเป็นตัวแม่ตัวมัมแห่งการมูอยู่แล้วจึงไม่พลาดที่จะเข้าร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์พร้อมทั้งเลือกสวมชุดสารีแบบจัดเต็มพาแฟนๆรายการมูเตเลดี้มากราบขอพรพระพิฆเนศพร้อมร่วมพิธีบวงสรวงสิทธยะสถาปนาจตุรถีกับครูก้อง KPNหรือครูก้องสุดสนะทัศนิยมและแฟนหนุ่มนักธุรกิจหมีพิสิทธิ์ไกรลาสสุวรรณบริเวณด้านหน้าบริษัท EV9 ประเทศไทยจำกัดโครงการพรีเมียมเพลสมิกซ์เอกมัยรามอินทราถนนนวลจันทร์ตั้งแต่ต้นจนจบพิธีและที่ทำให้สองพิธีกรขวัญแอนนาเสือต้องร้องว้าวเมื่อได้ทราบข้อมูลขององค์พระพิฆเนศพระสิทธยะคณปติซึ่งเป็นพระพิฆเนศที่หล่อทั้งองค์โดยใช้สแตนเลสสตีลองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมี1พับ6กรฝั่งขวาพระกรที่1จีบนิ้วประธานพรพระกรที่2ถือเหรียญบิตคอยพระกรที่3ถือมือถือส่วนฝั่งซ้ายพระกรที่1ถือเม็ดยาแคปซูลพระกรที่2ถือดอกกุหลาบพระกรที่3ถือตรีศูนย์ซึ่งครูก้อง KPN คุณหมีได้เผยเบื้องลึกเบื้องหลังให้สองสาวได้ฟังอย่างละเอียดส่วนแต่ละกรของพระสิทธยะคณปติจะมีความหมายอย่างไรความศักดิ์สิทธิ์จะขนาดไหนถึงทำให้พิธีกรของเราถึงกับตะลึงรวมทั้งสองพิธีกรขวัญแอนนาเสือจะนุ่งสารีเป็นสาวอินเดียสวยขนาดไหนติดตามชมแบบเต็มๆได้ในรายการมูเตเลดี้ในวันพุธที่วันที่25กันยายน2567นี้เวลา 22.30 ถึง 23.00 น.ทางช่องอมรินทร์ทีวีกดเลข34